สวัสดีครับวันนี้นาเล็กเดินเลาะริมสวนบ้านพี่สาวก็มาเจอต้นไม้อีกต้นหนึ่งก็เป็นผลไม้อีสานที่สมัยเด็กๆ เรามักจะเข้าป่าเก็บกินกันนะไปเลี้ยงควายเงี้ยเจอเงี้ยโอ้โหเสร็จพวกเราแล้วครับก็เป็นผลไม้อีสานที่เรารู้จักกันดีคือหมากต้องแล้งนะหรือบางทีก็บักต้องแล้งนะหรือคนไทยจะเรียกกันว่านมน้อยนะตอนนี้ไม่มีลูกเดี๋ยวไปพาไปดูต้นที่มีลูกกันฮะนี่แหละครับหมากต้องแล้งเราเนี่ยลูกกำลังออกแต่ยังไม่สุกนะนี่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องสมุนไพรนะก็พามาชมกันเรื่องของว่าเป็นอาหารอีสานนะผลไม้อีสานที่หากินกันได้ยากนะเนี่ยหมากต้องแล้งนะลูกที่มันแดงๆสุกๆแล้วก็จะเนี่ยเก็บมากินกันเคี้ยวกันมันๆอร่อยเนี่ยลูกอย่างนี้เนี่ยลองเคี้ยวดูจำรสชาติไม่ได้ลูกหวานๆฮะรสชาติหวานๆฝาดๆจำรสชาติได้แล้วนะเพราะห่างเหินไปนานมากไม่ได้กินมา 30-40 ปีแล้วหมากต้องแรงนี่แหละครับลูกของเขาเต็มไปหมดเลยก็พามารู้จักกันฮะเดี๋ยวจะหลงลืมแล้วห่างหายกันไปนะแล้วจะสาบสูญกันไม่รู้จักเด็กรุ่นใหม่ก็คงไม่รู้จักแล้วล่ะนะแต่เดี๋ยวนาเล็กจะพยายามอนุรักษ์พวกนี้เอาไว้จะหาไปปลูกกันตามสวนเราให้ได้กลับมาอยู่ก่อนนะตอนนี้กำลังศึกษากันอยู่นี่แหละครับหมากต้องแล้งหรือว่านมน้อยพามารู้จักกันครับผมขอบครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ